สวัสดีครับแฟนรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชิปทำข่าวพิเศษนะครับไปตามข่าวแรง Twitter ครับอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์2566นะครับเที่ยง11นาทีนะครับเมื่อวานนี้มีข่าวที่น่าสนใจมากๆและไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเราเกี่ยวกับมาตรา112นะครับเด็กหญิงวัยเพียง14ปีได้รับหมายเรียกในข้อกล่าวหามาตรา112จากสน.สำราญราษฎร์โดยมีอานนท์กลิ่นแก้วแกนนำกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันสปปส.เป็นผู้กล่าวหาครับนี่ครับก็เป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับสน.สำราญราษฎร์6กุมภาพันธ์2566นี่ครับเด็กหญิงอะไรอ่ะท่านลบหมิ่นประมาทดูหมิ่นอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็หมายเรียกให้มาในวันที่15กุมภาพันธ์นะครับ10โมงละเมิดอนุสัญญาเด็กนะครับอย่าปล่อยให้เด็กวัย14ต่อสู้เพียงลำพังเด็กอายุ14ได้รับหมายเรียกในข้อกล่าวหาตามมาตรา112ครับพวกสลิม IO ทำได้ทุกอย่างนะครับแต่จริงๆที่ผมสนใจจะมีติดตามก็คือ Hashtag ยกเลิก112และ116ครับนี่คืออะไรหนูเอาอะไรไปล้มอ่ะมันคือการล้มเจ้าเนี่ยในประวัติศาสตร์โลกประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยการล้มเจ้ามันเกิดจากเจ้าด้วยกันทั้งนั้นแหละส่วนใหญ่อ่ะมันเกิดจากเจ้าด้วยกันทั้งนั้นแล้วก็ส่วนน้อยก็เกิดจากการรัฐประหารต้องมีกองกำลังมีทหารแล้วก็ไปล้มล้างระบบการปกครองสถาปนาตัวเองหรือจะเป็นสาธารณรัฐอะไรก็ว่าไปแต่ว่าคืออย่างหนูเลยคือเอาอะไรไปล้มคุณพี่มันล้มไม่ได้มันไม่มีใครล้มแล้วก็ตามประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยนะคุณพี่ประชาชนมันล้มไม่ได้หรอกที่ล้มเจ้าด้วยกันเองอ่ะมีแต่เจ้าด้วยกันทั้งนั้นเลยคุณพี่ไปนั่งอันนี้เป็นไอ้รัชดกสีนอกว่าที่สสก้าวไกลเจอคอมเมนต์ห่วยแตกของสลิมเธอตอบแบบมีวุฒิภาวะเองนะแล้วก็พี่บอกว่าพี่ไม่เอาพวกล้มเจ้าใช่ไหมคืออ่ะการล้มเจ้าครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อไหร่คุณพี่ลองคิดดูดีๆTikTok TikTok TikTok อ่ะพระเจ้าตักสินใช่ไหมสมัยพระเจ้าตักสินใช่ไหมใครล้มอ่ะใครล้มอ่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้คุณพี่ต้องลองไปอ่านประวัติศาสตร์แล้วก็ลองบางบอนโอ้คนนี้สู้กับบางบอนนี่สู้กับไข่ก้าวไก่อยากจะเชิญชวนไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะคะถ้าสู้กับคุณวันอยู่บำรุงอ่ะชื่นชอบคุณองค์การอนาคตใหม่ก็อยากจะเชิญชวนให้เลือกพวกเราเข้าไปทำงานในสภาในรอบนี้ค่ะบางบอนจะได้มีสสจากพรรคก้าวไกลเข้ามาทำงานค่ะก็ยังไงก็ฝากพิจารณานะคะถ้านโยบายจะอยู่ในนี้ค่ะแล้วก็มีในตัวของเราด้วยก็เรื่องนี้อยากฝากพิจารณาในโยบายนี้ของเราที่ขอบคุณมากนะคะทิมพิธายกเลิก112ตัดบุรีรัมย์ไปอำเภอบอกว่าจะทำบัตรประชาชนนายอำเภอบอกว่าทำไม่ได้ทำไม่ได้หน้าไม่เหมือนแม่บักหาลูกมันหน้าเหมือนพ่อไม่ได้หรือไงจนต้องเป็นข่าวถึงจะทำได้แต่พอดูข่าวเปรียบเทียบอีกข่าวหนึ่งดูสิไม่รู้ตู้ไหนก็ไม่รู้มันบริจาคเงินให้พรรคการเมืองพรรคเงิน3ล้านอยู่ดีๆเสกบัตรประชาชนให้มันกลายเป็นคนไทยเฉยเลยอายุให้คนต่อคิวขอที่ดินสปป.
ไม่เคยได้สิทธิ์มาสำรวจแล้วมันก็มีพลพรรคพลพวกของมันออกมาให้ข่าวว่าให้ไอ้พวกนายทุนต่างชาติแบบนี้มาซื้อที่ดินในประเทศของเราก็ดีเพราะอย่างน้อยคนไทยก็ยังได้อาชีพเป็นคนรับใช้เฝ้าที่ของมันไอ้ชิบหายเราเกิดเป็นคนไทยต้องไปเป็นคนรับใช้ในทุนสีเทานี่มันนโยบายผมถึงต้องคำถามต้องถามมันกลับที่มันด่าผมว่าขายชาติตกลงใครขายชาติกันแน่เอ๊ะทำไมแฮชแท็กยกเลิก112กับ116นี่ก้าวไกลเพียบเลยจะไม่เป็นชนชาติมติได้ยังไงต้องค่ะพรรคฝ่ายค้านไม่ต้องพูดพรรครัฐบาลด้วยกันเองยังพูดเลยเรียกความสงบจบที่อดอยาก8ปีพอแล้วลุงกลับบ้านไปเลี้ยงหลานเออใช่คนนั้นน่ะชื่ออะไรบางซุปอะไรเนี่ยนี่ครับแจ้งจับมาตรา112เด็กอายุ14โอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับแฟนรายการแล้วตำรวจก็เรียกด้วยเก็ตที่ว่าสู้แล้วแต่แม่เก็ตสู้กว่ายอมรับครอบครัวนี้เลยมาดูล่าสุดครับทะลุฟ้าทวยแลนด์ประเทศที่เยาวชนวัย14ปีถูกแจ้งจับมาตรา112เด็กหญิงวัย14ที่รับหมายเรียกในข้อกล่าวหามาตรา112จากเหตุวันที่13ตุลาคม65บริเวณลานคนเมืองซึ่งตามหมายจับไม่ได้ระบุแน่ชัดเป็นความผิดมาตรา112อย่างไรคาดมาตรายนะทวยแลนด์เพนกรีนฟองยูเอ็นแกนนำสปปสแจ้งมาตรา112เด็กอายุ14ละเมิดสิทธิร้ายแรงประชาไทยเลยครับนี่ฮะกลุ่มปกป้องสถาบันกษัตริย์อันนี้ไปนิสิตปี2นะจุฬาข้อหามาตรา112พ.ร.บ.คอมพ.ร.บ.จุฬาอ้างทำงานศิลปะหมิ่นตราพระเกี้ยวซึ่งได้รับจากร.5ด้านท็อปนิวไม่ระบะไม่ระบุระบุไม่เข้าข่ายมาตรา112แต่เป็นการด้อยค่าครับเอ้าพระเกี้ยวก็โดนครับเอ้าไปกันใหญ่ละตำรวจก็รับแจ้งมั้งที่ไหนอะที่มาปกป้องสถาบันกษัตริย์แจ้งความนิสิตปี2 112ไปกันใหญ่บ้านเมืองนี่ครับสสวิโรจน์ครับขอบคุณที่ได้พูดนะได้พูดฮะการใช้สสวิโรจน์ลักษณะอดิศรนะครับการใช้มาตรา112ที่มีโทษสูงแจ้งไปเรื่อยๆเป็นวงกว้างไม่เว้นแต่เด็กย่อมกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับประชาชนที่บอกว่าถ้าไม่พูดก็ไม่โดนต่อให้เป็นเช่นนั้นการที่ประชาชนกลัวและหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงก็ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับประชาชนดูดีนี่แหละมาตรา112ครับปล่อยเพื่อนเราเพนกวินฟ้อง UN นะครับเพนกวินฟ้อง UN เพนกวินฟ้อง UN
แกนนำกปปส.แจ้งความเอาผิดสปปส.นะครับแจ้งความเอาผิดเด็กอายุ14ละเมิดร้ายแรงประเทศไทยแจ้งเอาผิดข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพกับเด็กอายุ14ปีนี่เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างชัดเจนพวกคุณควรนำกรณีนี้ไปพิจารณาคุณกติกผู้สื่อข่าวรายงานว่าทั้งนี้ได้อ้างถึงกติการะหว่างประเทศด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ICCPR และอนุสัญญาเด็ก Convention on the Right of the Child พร้อมแท็ก UNICEFหน่วยงานพิทักษ์สิทธิเด็กระดับโลกด้วยคอมมิวนิสต์เสรีภาพครับมันไปกันใหญ่แล้วนะครับบ้านเมืองเราเพราะว่าเนี่ยครับเกิดจากประยุทธ์จันทร์โอชานี่แหละรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากประชาชนก็จะเป็นอย่างนี้ครับม็อบนิวนะฮะนี่เหมือนกันเลยเยาวชนหญิง14โดนหมายจับ112ยกเลิก112 116ถ้าเราดูยกเลิก112อย่างเดียวล่ะล่าสุดครับดูล่าสุดฟาดหน้าเจี๊ยบก้าวไกลยกเลิก112ทะลุฟ้าเพนกวินนะครับอันนี้อาการแบมของตะวันอาการแบมของตะวันยังตัดสินใจอดน้ำอดอาหารตัดสินใจอดน้ำนะครับจิบน้ำต่อและปฏิเสธรับสิ่งใดโดยการกินปฏิเสธแนวทางการรักษาของแพทย์ที่ดื่มน้ำข้าวผสมน้ำเกลือและดูผลคำสั่งประกันของเพื่อนที่กลุ่มคุมประพฤติที่ทำการสืบเสาะและผลของการประกันนักโทษการเมืองคนอื่นๆที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ไปก่อนสำหรับสารที่เหมาะสมในการอดอาหารทั้งคู่ยังไม่ขอบอกแต่ได้กล่าวว่าได้ตัดสินใจแล้วจะไปยังที่แห่งใดทั้งคู่ยืนยันว่าไม่มีปฏิหารบนโลกนี้มีแต่มนุษย์เท่านั้นที่สร้างหนทางขึ้นเองนะครับอันนี้เป็นคำชี้แจงของคุณตะวันและคุณแบมนะครับลองดูแฮชแท็กตะวันแบมหน่อยนะครับตะวันแบม1ชั่วโมงที่แล้วนะครับทะลุแก๊สยังไม่มีความคืบหน้าเพิ่มเติมจากศาลเกี่ยวกับคดีผู้ถูกคุมขังทางการเมืองคนอื่นใกล้เวลาที่ตะวันแบมให้การกับศาลแล้วได้รับการปล่อยโทษการเมืองนะครับเข้าสู่วันที่25แล้วนะครับมันกับแบมนะครับจากทะลุแก๊สงั้นเราดูแบบล่าสุดหน่อยครับครับก็ของอาจารย์ประวินบอกว่าพบกันวันที่20กุมภาพันธ์ดิฉันจะพูดเยาวชนกับการใช้โซเชียลมีเดียในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจัดที่ King College Cambridge University ที่อังกฤษครับ Youth in Southeast Asia and Social Media as to Political Change
14ชั่วโมงที่แล้วนะครับสิทธิในการประกันตัวสังคมเริ่มตระหนักถึงสันนิษฐานว่าก่อนเป็นผู้บริสุทธิ์แน่รัฐธรรมนูญรับแสดงผลให้เห็นบท EM แล้วส่วน 3-4 คนมี4คนรอฟังผลการสืบสอบสถานที่เหมาะอดอาหารมีสถานที่มันนี่มีปัญหาอยู่บนโลกใบนี้มีแต่มนุษย์อันนี้ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ปฏิรูปตุลาการปฏิรูปประเทศไทยอันนี้จดหมายตะวันแบมดูแล้วนะครับมติชนนะครับ17ชั่วโมงที่แล้วยิ่งสถานการณ์ตะวันแบมปรากฏขึ้นยิ่งทำให้เป็นถึงความจำเป็นได้เห็นถึงความจำเป็นที่บรรดาโปริสบูโรทั้งหลายจะต้องใช้ความรู้และความสามารถเพื่อกำหนดท่าทีต่อการเคลื่อนไหวนะครับครับขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพธรรมพิเศษและขอบคุณทุกความเห็นที่ผมได้อ่านไปด้วยนะครับสวัสดีครับ